คือลูกชายคนเล็กพ่อบอกเองนะพ่อบอกว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยทำร้ายร่างกายพ่อไม่พอยังขโมยของในเซฟไปอีก12ล้านโอ้โหงานนี้พ่อบอกเอาผิดลูกชายครับผมพูดถึงนะครับพ่อ72แล้วเนาะพ่อ72อายุมากแล้วก็นั่งรถเข็นมาชื่อว่าคุณเอกชัยครับมาพร้อมกับลูกชายคนโตมาแจ้งความที่โรงพักสภ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อจะเอาผิดลูกชายคนเล็กนะฮะคือพ่อเล่าอย่างนี้บอกว่าวันที่10มิถุนายนเนี่ยมีคนร้ายเข้าไปขโมยของในตู้เซฟชั้น2ของบ้านแล้วมันกวาดทรัพย์สินไป12ล้านอ่ะครับพ่อเก็บของไว้เยอะเอาแค่นาฬิกาโรเล็กก็9เรือนเข้าไปแล้วมีปืนอีกมีทองอีก200บาทโอ้ยพ่อเก็บของไว้ในเซฟเยอะมากเลยครับครับซึ่งทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เชื่อว่าจากการดูนะดูทั้งบ้านแล้วไม่มีร่องรอยการงัดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้านอกออกในได้คนในนั่นแหละคนใกล้ตัวนั่นแหละน่าจะต้องสงสัยที่สุดทีนี้เนี่ยลูกชายคนโตที่มาด้วยก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลางเดือนเมษาพ่อเนี่ยมันก็ถูกทำร้ายต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเลยครับไปอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงจนอาการดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านตอนกลับมาถึงบ้านเนี่ยกุญแจบ้านถูกเปลี่ยนแล้วของก็หายไปก็เลยต้องมาแจ้งความครับส่วนตัวของคุณพ่อเองก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าคนที่ทำร้ายพ่อไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะเป็นลูกชายคนเล็กครับชื่อว่าพงพิพัฒน์อายุ33ปีทำพ่อจนพ่อบาดเจ็บและพ่อก็ไม่ยอมด้วยพ่อจะขอแจ้งความเอาผิดลูกชายคนเล็กครับคนที่ทำร้ายนี่คือใครอะคะน้องคนจนน้องก็คือวันนี้เราจะเอาไปให้หมดเลยจ้ะจ้ะแจ้งความครับไม่ให้อภัยลูกใช่ไหมไม่เลยครับก็คือให้ตายให้หมดเลยครับโอ้พ่อโดนทำร้ายด้วยแล้วก็ยังขโมยทรัพย์สินไปอีกเนาะฟังลูกคนเล็กเนาะดูซิลูกคนเล็กว่าไงลูกคนเล็กคุณพงษ์พิพัฒน์ครับบอกว่านี่ตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยอยู่ละบ้านนะครับบ้านพ่ออยู่ที่อยุธยาบ้านลูกชายคนเล็กอยู่ที่กรุงเทพตอนเข้ามาในบ้านก็เจอแหละเจอปืนเจอพระเครื่องเจอทองคำแต่คุณพงษ์พิพัฒน์ยืนยันอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ทำร้ายพ่อจริงๆนะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมถูกใส่ร้ายผมก็ยังใส่ร้ายได้ขนาดนี้เลยพี่คือพี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรพ่อแน่นอนผมไม่ได้ทำร้ายพ่อเลยพี่ผมคนพาพ่อไปโรงพยาบาลที่ไปดูในใครเป็นคนพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้ววันนั้นอ่ะในวันที่เกิดเหตุที่ได้อยู่ที่บ้านกับพ่อไหมครับไม่อยู่ครับพี่ผมอยู่กรุงเทพครับผมก็ยังใส่ร้ายอ้าวตกลงมันเกิดยังไงกันเนี่ยต้องพูดไม่เหมือนกันตำรวจบอกนี้ครับตำรวจบอกว่าเอาจริงนะเป็นเรื่องในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะเนาะไกลเกลี่ยเจรจาคุยกันดีๆคุยกันแบบพ่อลูกอ่ะแต่พ่อก็ยังยืนยันนะณตอนเนี้ยก็ยังเสียงแข็งว่าจะเอาผิดลูกชายคนเล็กให้ได้ซึ่งคุณพงษ์พิพัฒน์คุยไปคุยมาบอกเอาของมาจากตู้เซฟไหมผมเอามาจริงผมไม่ได้ขโมยแต่ผมเป็นห่วงก็เลยเอามาเก็บไว้12ล้าน12ล้านเก็บไว้เองเพราะฉะนั้นปฏิเสธผมไม่ได้ขโมยและผมก็ไม่ได้ทำร้ายคุณพ่อแต่คุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นของฉันมิฉะนั้นหายไปก็ไม่ขอถูกไหมต้องดำเนินคดีได้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้